ยังอยู่กับห้องข่าวบันเทิงครับมาที่เรื่องราวของเธอคนนี้มากความสามารถหลายคนคิดถึงเพราะหายไปจากหน้าจอละคร2ปีแล้วนะดูนาครับพี่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ในใจพี่เป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเพราะเสียงหวานด้วยมากความสามารถการหายไปครั้งนั้นนะเราคิดถึงแหละแต่แน่นอนอยู่แล้วคนมากความสามารถสักครั้งเราต้องเจอกันแน่นอนเราไปเจอมาค่ะหนูนา2ปีหายไปกลับมาเล่นละครแล้วยังไงล่ะปีนี้รับทุกอย่างเลยไหมถามหนูนาเชิญค่ะถามครับปีนี้ก็กลับมารับละครแล้วก็จะมีปีนี้น่าจะได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมาให้ชมไปเยอะๆเลยค่ะเราจะไม่อิ่มตัวหรอกค่ะถ้าเรามีหนี้สินเรามีไม่มีเลยค่ะต้องจ่ายค่าบ้านเอ้ยเราต้องมีเรื่อยๆค่ะช่วง2ปีที่หยุดนอกจากเราหมดแพชชั่นแล้วก็มีเรียนต่อช่วงนั้นไปเรียนต่อป.โทด้วยตอนนี้ก็จบแล้ว1ตัวนะคะอีกตัวหนึ่งก็ป.โทอีกตัวกำลังจะทำกระเสือกกระสนอยู่2ใบค่ะใบหนึ่งน่าจะรับปัญญาเร็วๆนี้ค่ะคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะหนูนา for the first time in forever ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้าง niche market ซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับละครเวทีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แรงอยู่นะเราเพิ่งกลับมาค่ะหนูบอกทางโชว์ฮอปเปอร์ตลอดเลยว่าแบบพี่บัตรจะขายได้หรอเพราะเรารู้สึกว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เห็นเราร้องเพลงนานตอนนี้ก็ฝากด้วยนะคะเปิดเพิ่มรอบแล้วสำหรับวันที่8นะคะเพิ่มรอบแล้วแต่ตอนรับดีไงใช่อย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังจำกันได้จริงๆจะว่าไป2ปีที่หายไปก็เป็นช่วงโควิดนะใช่เพราะฉะนั้นไม่หายไปเพราะอะไรรู้ไหมคะขอบคุณโซเชียลมากๆเลยใครติดตามน้องหนูนาเราก็เห็นว่าน้องก็ยังไปไหนมาไหนยังมีเรื่องราวกิจกรรมให้เราได้ติดตามอยู่เนาะใช่อย่าไปเยอะเลยนะครับผมก็ตามน้องอยู่น้องไปที่แล้วเห็นน้องตั้งใจเรียนมากๆจดเลคเชอร์ที่แบบหูยพรึบทั้งหน้าเลยตั้งใจนี่แหละเพราะฉะนั้นติดตามผลงานน้องได้เลยนะหนูนา 1 ธิดาค่ะไปเชียร์คอนเสิร์ตน้องกันด้วยนะครับ